นับว่าเป็นเกมที่ดุเดือดเหลือเกินสำหรับแมตช์ที่สเปอร์เปิดบ้านเจ้ากับลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ2โดยเฉพาะช่วงราวๆ15นาทีสุดท้ายผู้ตัดสินควักใบแดงไล่แอนดูโรเบอร์สันออกจากสนามพร้อมกับความดราม่าที่ถกเถียงกันสนั่นโลกโซเชียลเพราะว่าช่วงครึ่งแรกมีช็อตที่แฮร์รี่เคนสมควรโดนไล่ออกเช่นกันเอาเป็นว่าแมตช์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรต้องพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด-19เหตุการณ์ระหว่างเกมไปติดตามกันได้กับขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟี้ยวเลี้ยวมาเล่าหลังเกมกันครับเริ่มจากสเปอร์นะครับคือทีมแรกบนเกาะอังกฤษที่โดนพิษโควิด-19แล้วรอกใหม่เล่นงานพี่แกต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป3เกมหลังจากมีรายงานข่าวว่านักเตะสตาฟโค้ชติดเชื้อมากถึง13คนถึงขั้นที่อันโตนิโอคอนเต้ยอมรับว่าต้องซ้อมทีมกับขุนยนต์เลยทีเดียวแต่กันนั้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนักเตะไก่เดือดทองรักษาอาการกลับมาพร้อมลงสนามได้แบบครบครันผิดกับลิเวอร์พูลที่ตอนนี้ต้องเจอสถานการณ์ที่ย่ำแย่เพราะว่าเชื้อโควิด-19กำลังระบาดเล่นงานในแคมป์ของพวกเขาก่อนหน้านี้ก็มีทั้งเฟอร์จิลฟานไดฟาบินโญเคอร์ติโจนถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19เรียกว่าตัวหลักทั้งนั้นติดหมดทำให้เมื่อวานนี้ครอปต้องเปลี่ยนทีมและใช้กองกลาง3ตัวสำรองอย่างนาบีเกต้าเจมส์มิลเนอร์และไทเลอร์มอร์ตันซึ่งหลังจากแฮร์รี่เคนไม่อาจทำตามหัวใจพลาดย้ายไปกับรัมสีฟ้าเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลายคนคงตั้งคำถามว่าความมุ่งมั่นของเคนยังดูเหมือนเดิมอยู่หรือไม่เพราะว่าดูการเล่นแล้วไม่ค่อยทุ่มเทมากเท่าไหร่หรือว่าหัวใจของเคนไม่มีไก่เดทองอยู่ในความรู้สึกอีกแล้วเพราะว่า15นัดที่ผ่านมาใครจะเชื่อล่ะครับว่าเคนจะยิงได้เพียงแค่1ประตูแต่อย่างไรก็ตามในเกมกับลิเวอร์พูลเมื่อวานนี้นะครับแฮร์รี่เคนทำให้เห็นว่าเขายังทุ่มเทเต็ม 100% ให้กับสเปอร์อยู่เหมือนเดิมพี่แกเป็นคนยิงประตูขึ้นนำ 1-0 เรียกว่าซัดคมกิบชนิดเสียบมุมที่อลิสันยังพุ่งไม่ถึงนี่เป็นภาพที่แฟนบอลไก่เดทองอยากเห็นมากที่สุดเพราะว่าถ้าเคนนะครับกลับมาเรียกฟอร์มเก่งได้มาไรโอกาสประสบความสำเร็จตามเป้าหมายก็มีมากขึ้นเท่านั้นดูเหมือนว่าแฮร์รี่เคนจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้หลังจากกลับมาซัดประตูได้อีกครั้งแต่กันนะครับในเกมนี้ดาวยิงเบอร์1ทีมชาติอังกฤษทำหมู6พลาดช็อตง่ายๆหลายรอบมีโอกาสแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้มิเช่นนั้นนะครับสเปอร์อาจจะหักปีกหงแดงไปแล้วก็ได้ซึ่งหลังจากสิ่งที่เห็นฟอร์มของเคในเกมนี้นะครับก็พูดตามตรงว่าเขาต้องเรียกฟอร์มเก่งขึ้นมาอีกพอสมควรเลยล่ะครับซึ่งหลังจบเกมนะครับก็มีประเด็นดราม่าร้อนฉาไปทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยพุ่งเป้าไปถึงการทำหน้าที่ของพอลเทียนี่ผู้ตัดสินชี้ขาดซึ่งจังหวะที่พูดกันให้แซดนะครับคือช็อตที่แอดูโรเบอร์สันไปหัวใส่เอมาซาวแล้วรับสเปอร์แบบเต็มแรงชนิดล้มทั้งยืนซึ่งเดิมทีกรรมการแจกแค่ใบเหลืองแต่ด้วยรีแอคชั่นของนักเตะไก่เดือดทองและแฟนบอลเจ้าบ้านเทียนี่จึงขอไปเช็คดู VR อีกครั้งซึ่งหลังจากภาพรีเพย์ย้อนกลับไปย้อนมานะครับถึงจังหวะที่โรโบเตะจากด้านหลังใส่เอเมซันก็ปรากฏว่าเทียนี่เปลี่ยนคำตัดสินยกเลิกใบเหลืองและแจกใบแดงไล่โรเบอร์สันออกเพราะกรรมการมองว่าเข้าเตะน่าเกลียดกลายเป็นฮีโร่หงแดงที่ยิง1จ่าย1ต้องเดินเข้าอุโมงค์ห้องแต่งตัวแบบไม่เต็มใจซึ่งจากการไล่ของโรเบอร์สันออกจากสนามนี่แหละครับกลายเป็นดราม่าร้อนฉาเพราะว่าแฟนบอลหงแดงมองว่าไม่มีมาตรฐานตัดสินลำเอียงโดยย้อนไปถึงจังหวะที่แฮร์รี่เคนกัปตันทีมเปิดปุ่มแบบน่าเกลียดใส่โรโบจนโรโบตัวลอยดิ่งถ้าไม่โดดหลบป่านนี้แม่กันนอนหยอดนะครับต้มที่โรงพยาบาลกันไปแล้วแม้ว่าเคนจะโดนใบเหลืองแต่เดอะคอฟก็บวยว่าความรุนแรงแม่งไม่เท่ากันทำไมเคนได้แค่ใบเหลืองมาตรฐานแม่งไม่มีช็อตนั้นก็ไม่มีแม้แต่จะเดินไปดู VAR ได้ซ้ำกลายเป็นว่าดราม่าสุดเดือดในจังหวะนี้พูดกันอีก2วันก็เถียงกันไม่จบว่าจริงๆแล้วแฮร์รี่เคนแม่งสมควรถูกไล่ออกหรือไม่สิ้นเสียงนกหวีด90นาทีคนแรกที่เดินเข้าไปพูดกับพอลเทียนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเจอร์เก้นคล็อปกุนซือใหญ่ลิเวอร์พูลที่แสดงอาการไม่พอใจคำตัดสินจนโดนใบเหลืองตั้งแต่จังหวะโรโบโดนเสียบมาแล้วประโยคที่ครอปเข้าไปพูดกับเทียนี่นะครับฟังแล้วต้องสะอึกก็คือผมบอกเลยว่ากูไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกรรมการท่านไหนมีแค่มึงคนเดียวอะซึ่งนี่เป็นการทำให้รู้ชัดเจนเลยว่ากูไม่พอใจกับการทำหน้าที่ของมึงทั้งเรื่องไม่การเช็ค VAR และแจกใบแดงให้กับผู้เล่นของเขาแต่ขณะนั้นนะครับฝากฝั่งของสเปอร์แฮร์รี่เคนต้นเรื่องคนสำคัญที่ไปเปิดปุ่มสไตล์โรเบอร์สันก็ให้ความสัมภาษณ์แบบโคตรมั่นใจว่าเขาไม่สมควรโดนใบแดงอะไรทั้งนั้นโดยให้เหตุผลว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยการเข้าสกัดของผมนะครับมันเป็นการแท็กเกิลที่หนักแต่ผมคิดว่าผมเอาชนะในการแยกบอลกลับมาได้นะและนั่นคือเหตุผลที่ VAR เนี่ยให้เล่นต่อคุณเข้าใจมากเจอแบบนี้แฟนบอลได้แต่ร้องว่าโอ้โหเพราะว่ากูรู3คนของสกายสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นแกรี่เนวิลเจมี่เรดแดบและเจมี่คาร์เกอร์พร้อมแจกกันลงความเห็นว่าแฮร์รี่เคนควรโดนใบแดงจากจังหวะเสียบโรเบอร์สันตัวลอยแม้ว่าจะตีกันแทบตาย90นาทีแต่ผลเสมอกลับไม่ดีทั้งกับสเปอร์และลิเวอร์พูลครับซึ่งทางไก่เดือดทองนอกจากได้เล่นในบ้านแล้วตัวผู้เล่นก็มากกว่าทว่าการได้แค่1แต้มทำให้อันดับของเขาไม่ขยับไปไหนอยู่ที่7เช่นเดิมมี15คะแนนไม่ได้แซงหน้าแมนยูและก็ไล่ตามหลังอาร์เซนอลดูตำแหน่งท็อป4อยู่6แต้มแม้จะแข่งน้อยกว่า3นัดลุ้นเหนื่อยในการลุ้นจบที่4แน่ขณะที่ทับหงแดงในการลุ้นแชมป์นี้ก็จะเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรือใบสีฟ้าจ่าฝูงร้อนแรงเกินห้ามใจเมื่อวานกระตบนิวคาสเซิลไปเละเทะ 4-0 พูนสวัสดิ์เรียกว่าเดินหน้าไม่มีเครื่องสะดุดทำให้ตอนนี้หงแดงต้องไล่ตามหลังเรือใบสีฟ้าไปแล้ว3แต้มแม้จะไม่ใช่คะแนนที่ห่างกันกับการแข่งขันที่เหลืออีกครึ่งเซสันเต็มๆนะครับแต่กันนั้นต้องไม่ลืมว่าสโมสรใดก็ตามที่ครองจ่าฝูงเมื่อเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสมักจะลงเอยด้วยการเป็นแชมป์เสมอซึ่งเคยมีลิเวอร์พูลทีมเดียวเท่านั้นที่พลาดไปแต่ถ้าเป็นแมนซิตี้พวกเขาแทบไม่พลาดการ
ไล่ตามหลัง3คะแนนต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำแต้มแซงได้นะครับในช่วงเวลานี้และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าวเอื้อมนิ้วยาวมากกว่าให้เราด้วยนะ